ไม่ใช่ละเดี๋ยวผมพูดละครเดี๋ยวยาวก็ดีๆครับละครดีครับผมเอาเป็นว่าอยากให้ติดตามกันตอนรับลมใจมันเข้มข้นจริงคือนี่คือแบบว่าไปที่ไหนคนพูดถึงนะกระแสดีจริงๆแต่ว่าแบบพอเรตติ้งมาแบบว่าใจหายว่าไปอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ขออยากให้คุณผู้ชมหลายๆคนนะฮะผมว่ามันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงเลยเนี่ยอยากให้ทุกคนดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอร้องนะใกล้เคียงกับชีวิตจริงของเราด้วยหรือเปล่าครับเฮ้ยไม่ใน เรื่องผมเป็นคนดูแต่ตัวจริงผมไม่ดูใจจริงครับผมสาวในเรื่องหัวมากเลยจริงแต่ว่าวิธีการจัดการอาจจะไม่เหมือนกันกับตัวละครพี่แกมีโอกาสได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆใช่ไหมครับมีโอกาสที่เข้ามาในแดนมีก็ดูอยู่ตลอดครับผมก็ยังมีแบบคอมเมนต์เรื่องของสีหน้าโอ้ยหน้าเทาเลยวันนี้พี่คือเราดูแล้วก็แบบว่ามันก็มีบ้างนะอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวแล้วก็พยายามที่จะบางทีอาจจะเป็นเพราะเราด้วยบางครั้งแบบไปถ่ายละครอาจจะมีต่างจังหวัดบ้างผิวอาจจะเข้มกลับมาบ้างเราก็เกรงใจช่างไฟช่างแต่งหน้าเหมือนกันพูดไปก็เขินไปก็มีบ้างแต่คราวนี้ก็แบบยังไงอะหลายๆอย่างมันก็มีทั้งดีแล้วแล้วก็ไม่ดีเลยอาจจะเป็นเพราะแสงต่างด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่บางทีมันอยู่ที่แสงด้วยอะไรด้วยคือผมพูดตรงๆว่าตัวผมเองอะผมไม่ได้น้อยนะคือจริงเรารู้โปรเซสของการทำงานอยู่ว่าทุกฝ่ายช่วยกันให้ออกมาดูดีเราเกรงใจช่างแต่งหน้าบางทีเกรงใจช่างไฟอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันแบบว่าด้วยแสงด้วยอะไรมันอาจจะทำให้แบบผิดเพี้ยนบ้างนิดหน่อยก็แบบรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ไม่น้อยครับไม่น้อยชินมากกว่าน้อยเนาะมีคนบอกว่าให้มีลองคลิปของตัวเองด้วยอะไรก็มีแหละแค่แอบชินนี่ยังมาเจอข่าวอย่างนี้แบบคนวิจารณ์คือจริงๆไอ้เรื่องเนี้ยมันก็แล้วแต่คนจะมองนะเพราะมันมีปุ๊บคนก็แบบพูดถึงขึ้นมาผมว่าใน 100% ก็อาจจะมีสัก 10% 15% เลยก็แล้วแต่ว่าคนจะจับเป็นประเด็นก็เป็นไปได้ก็ดูละครสนุกมองภาพอะไรพวกนี้ไปเพราะตอนผมเห็นบางทีมันก็มีบ้างว่ะเป็นจริงอะไรเงี้ยก็แบบเขินๆอ่ะไม่ดูซ้ำเลยเขินตัวเองมีบ้างถามนิดนึงครับผมนี่แบบว่าใจหายแวบไปได้คุยกับพี่ใช่ไหมคะใจหายแวบนิดนึงคือแบบว่าด้วยความที่เหมือนด้วยกระแสละครอะไรเงี้ยเท่าที่เราเจอไม่ใช่แค่คนกันเองด้วยนะคนก็บอกเฮ้ยละครสนุกอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันหลายๆอย่างมันก็มีความคาดเคลื่อนวัดได้ไม่ได้มั้งอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะไปคิดเยอะอะไรเงี้ยแต่เป็นละครที่น้อยที่สุดที่เราเคยเล่นมาเลยนะนั่นแหละดิหมายถึงว่าตัวของผมใช่ไหมใช่คือผมก็จำไม่ได้ว่าเรื่องก่อนๆเป็นยังไงแต่ผมก็หวังไว้ว่าวีคหน้าเนี่ยอยากให้กระแสมันดีต่อเนื่องและอยากให้คนดูแล้วก็คือผมจะไม่ผิดหวังเลยถ้าคนดูเริ่มดูพูดงี้ดีกว่าเพราะว่าผมมั่นใจว่าถ้าคนดูแล้วเนื้อเรื่องมันจะพาให้คุณดูต่อไปแน่นอนครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับอีกเรื่องนึงเนาะเรื่องเจมส์จีช่วงนี้น้องชายเราแบบลงแคปชั่นแบบไม่อินมากแรกมากแรกก็ช่วงนี้เดี๋ยวว่าจะต่อสู้กับน้องสักนิดนึงก็เริ่มแล้วเหมือนกันจริงๆเมื่อก่อนก็มีบ้างอยู่แล้วนะปาปายแต่ว่าผมเป็นแนวไม่ค่อยชมตัวเองเยอะอะแต่บอกอีกของเจมส์ได้แอบเลี้ยงไหมคะแต่น้องผมเนี่ยเป็นแนวชมตัวเองไงเขาน่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีคือเขาก็พูดความจริงแหละเขาน่ารักดีผมก็แบบว่าเห็นแล้วก็แซวๆแหละเขาบอกว่าเขาเป็นเซียนแล้วนะกับการแบบเจ้าบทเจ้ากรตอนนี้โอ้ยผมว่าเป็นนานแล้วล่ะจริงแต่เพิ่งแสดงออกไงก็ดีครับก็ดีเดี๋ยวก็ลอกๆเขาอยู่บ้างบางอันแอบถามไหมว่าพี่คิดได้ยังไงวะเงาเงาอะมันว่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปคอมเมนต์ว่าช่วงนี้มึงเป็นไรวะใช่ใช่โดนยาตัวไหนมาก็คิดว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลก็แล้วแต่คนที่จะสร้างอะไรขึ้นมาน่ารักน่ารักรอยยิ้มอะไรเงี้ยเดี๋ยวมั่งเดี๋ยวเจอกันในไอจีเราไม่กลัวเขามองว่าเราอ่อยบ้างหรอครับเหมือนเจมไม่เป็นไรครับก็พร้อมอยู่แล้วครับไม่เจอกันเดี๋ยวเจอกันถึงไม่สดก็อ่อยได้เนาะได้สิอ่อยได้เฮ้ยพอแล้วโอเคขอบคุณนะครับ